ออกสายก็ได้นะใกล้ไกลเลยใช่ครับแล้วผมที่เลือกกันเนื้อหรือว่าเนื้อต้องถามใช่ครับมันจะมีข้อคัดแยกเอาไปได้น้ำเสนอไม่คัดแยกเพราะว่าชาวบ้านนี่ครับชาวบ้านที่ผมอยู่ในไม่คัดแยกนะผู้กำกับทางเหนือทางบริษัทสวัสดิ์ท่านก็ว่าถ้าเกิดว่าเขาเรามาเก็บความดีที่สุดเขาตั้งที่สถาบันเราต้องไปทบทวนของกันนี้เพราะชาวบ้านบ้านตัวเองก็หันไปอยู่ด้วยเหตุผลว่าชาวบ้านบ้านตัวเองครับครับสภามีหน้าที่ทบทวนยกเลิกได้ไขได้ครับสภาไอ้ตั้งที่สถาบันก็มีหมายแล้วนี้ผมรู้ว่าที่ผมทำนั่นคือการออกการลงกับสถาบันนี้เลยเห็นไหมคนเอาเดี๋ยวดมช่วยดับนะครับก็เต่านกอีปูนี่หนอนอันนี้เป็นตีเป็นคัดแยกเนาะมันวันแก่ผมเห็นไปผมก็เลยต้องขุดไปย่างนี้ครับเริ่มพ่อนี่ไม่มีน้ำไหลลงมานี่หน่อยตกครับกุ้งนะครับผมไม่ถามตัวนี้ไปไหนมีแฮมล่ะไอ้นี่ครับไอ้ที่ขยี้ไอ้ที่ว่าครับพ่อกำนันมาครับเฮ้ยเต็มไปเอาร้อนนี่นะครับขยับเพื่อสินค้าครับพบหนึ่งครับตาก็เริ่มต้นก็มีชาวบ้านเนาะชาวบ้านมาเดือดร้อนแล้วก็ถึงมลพิษพิษนี่แหละกินขยะชาวบ้านใกล้เคียงแถวพอเขตพื้นที่นี่อยู่ที่หมู่ที่4ตำบลสีถ้อยเขตควบคุมของกับผมก็ตั้ง13หมู่บ้านนะครับแต่หมู่ที่4นี่เป็นหมู่บ้านที่ท้ายบ้านเหนือบ้านก็ทางบนเขาครับไอ้หมู่เนี้ยหมู่ที่4นี่ใกล้ชุมชนมากที่สุดครับพ่อเขตติดต่อกับตำบลแม่ใจด้วยเพราะราษฎร2ตำบลเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็เลยมีปัญหาเลยเริ่มต้นกันพอรู้ข่าวว่าทางเทศบาลตำบลแม่ใจเนี่ยกำลังจะก่อสร้างโรงพักขยะถาวรเลยชาวบ้านมีความเดือดร้อนเลยรวมตัวกันจะมีการประชุมกันเมื่อวานครับสรุปกันก็ขอให้ยกเลิกโครงการตัวนี้อย่างเดียวครับและยกเลิกขยะที่มาพักอยู่ตรงนี้เพราะสร้างความรำคาญสร้างกลิ่นเหม็นขณะที่กำลังมาดูกันวันนี้ก็ยังทนกลิ่นไม่ไหวครับอยากให้ยกเลิกเลยครับยกเลิกโครงการตัวนี้โครงการที่อนุมัติและขยะที่เก็บไว้ตรงนี้ให้เอาออกไปหมดและอย่างถาวรเนี่ยไม่ให้มาไว้เลยครับ
คือว่าถ้ามาไว้แล้วก็แบบนี้ครับเห็นสภาพแบบนี้ก็มันก็เดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกก็ไม่ออกสักทีก็ชาวบ้านก็ตั้งความรำคาญให้เจ้าป่าครับอย่างเดียวให้ยกเลิกโครงการสร้างโรงพักขยะและเอาขยะมาพักทุก2ประเด็นครับ2ข้อยกเลิกผมในฐานะของผู้นำชุมชนในหมู่4แม่ใจแห่งบ้านนะครับก็มีชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับเรื่องขยะที่กองใหญ่มโหฬารตรงนี้นะครับก็ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องการไอ้กลิ่นเหม็นของน้ำไอ้กลิ่นเหม็นของขยะแล้วก็ไม่อยากให้ของน้ำเสียลงไปที่ประปานะครับเพราะประปาเป็นแหล่งน้ำที่ของเพื่อไปใช้ต้องใช้ทั้งหมดนะครับก็ในตรงนี้ก็ไม่อยากให้ก่อสร้างนะครับและขยะตรงที่ยังกองอยู่เนี่ยต้องขนไปทิ้งให้หมดนะครับและต่อไปจะไม่ให้สร้างไม่ให้ขยะมากองตรงนี้อีกนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาที่ตามมาอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นต้นน้ำของน้ำแม่อิงนะครับซึ่งน้ำหนองลิงทรายนี่จะไหลลงไปทางแม่อิงนะครับถ้าเกิดน้ำเสียตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งในเขตบริเวณรอบๆโรงฆ่าสัตว์ที่กองที่ขยะกองอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่อยากให้ทางเทศบาลก่อสร้างโรงพักขยะตอนแรกเทศบาลบอกว่าเป็นโรงพักชั่วคราวนะครับถ้าสร้างเสร็จเนี่ยคงจะไม่ชั่วคราวแล้วครับน่าจะเป็นถาวรเลยนะครับ